NF Theater แอดเคาน์เตอร์ราคาถูกราคาเริ่มต้นที่139 บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้โดยที่ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วเปลี่ยนมาใช้กับพวกเราได้โดยใช้แค่ไอดีไลน์อย่างเดียวสำหรับเพื่อนที่แจ้งว่ามาจากช่องอ้วนน้อยซอย1ลุ้นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนการันตีว่าแจกจริงๆทุกสิ้นเดือนโดยแอดมินอ้วนน้อยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเพจคลิปเธียเตอร์สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ดราม่าระทึกขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่เรื่องราวของมันจะเริ่มต้นในเช้าวันหนึ่งในขณะที่เรสสุนัขขนสีน้ำตาลแดงอายุ14 ปีกำลังมาปลุกเอเวอรี่เจ้านายของมันให้ตื่นขึ้นมาให้อาหารมันได้แล้วจากนั้นเอเวอรี่ก็พาตัวเจ้าเรสไปตกปลากับเขาโดยให้เรสนั่งที่ท้ายกระบะและขับรถออกไประหว่างที่เอเวอรี่กับเรสนั่งตกปลากันอย่างเงียบสงบอยู่ที่ริมทะเลสาบอยู่ๆก็มีวัยรุ่นชาย3คนเดินโบกเวกเสียงดังเข้ามาพวกเขาคือแดนนี่กับแฮโรที่เป็นพี่น้องกันกับอีกคนนึงก็คือพีทที่เป็นเพื่อนของแดนนี่พวกเขามุ่งหน้ามาหาเอเวอรี่พร้อมกับปืนยาวที่ถืออยู่ในมือทั้ง3คนชวนเอเวอรี่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการตกปลาก่อนที่จะทำการยกปืนขึ้นมาแล้วรีดไถเอเวอรี่เพื่อขอเงินใช้หน่อยเอเวอรี่จะได้บอกว่าเขาเป็นแค่คนแก่ธรรมดาและมีเงินติดตัวไม่มากแดนนี่จึงสั่งให้เพื่อนของเขาลองค้นกระเป๋าเอเวอรี่ดูก่อนที่แฮโรจะบอกแดนนี่ว่าเขาไม่ค่อยมีเงินซึ่งนั่นก็ทำให้แดนนี่หัวเสียเป็นอย่างมากเขาจัดการลั่นไกใส่เพื่อระบายความเครียดจากนั้นก็ตะโกนบอกให้พีทกับแฮโรรีบไปจากตรงนั้นโดยทิ้งให้ชายแก่อย่างเอเวอรี่อยู่กับเจ้าเรสเพียงลำพังเอเวอรี่พยายามบอกให้เจ้าเรสแข็งใจเอาไว้เดี๋ยวเขาจะพาไปหาหมอแต่ในท้ายที่สุดแล้วเอเวอรี่ก็ทำได้เพียงแค่อุ้มร่างที่ได้วิญญาณของเจ้าเรสมาฝังเอาไว้ที่สวนหน้าบ้านวันต่อมาเอเวอรี่ได้ติดต่อไปหาดีนเพื่อนสนิทของเขาเพื่อบอกรุ่นปืนของพวกวัยรุ่นและสอบถามว่าที่ไหนขายปืนแบบนี้บ้างจากนั้นเอเวอรี่ก็เดินทางไปยังร้านขายปืนเพื่อสอบถามเจ้าของร้านว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาได้ขายปืนรุ่นนี้ให้กับวัยรุ่นคนไหนไปหรือเปล่าจิมมี่ที่เป็นพนักงานของร้านก็เลยบอกว่าเราไม่สามารถให้ข้อมูลของลูกค้าได้เอเวอรี่ก็เลยบอกว่าวัยรุ่นคนนั้นใช้ปืนยิงตายและผมจะต้องรู้ให้ได้ว่าเขาเป็นใครคาร์เลนที่เป็นเจ้าของร้านและเป็นคนรักหมาเหมือนกันก็เลยบอกว่าเขาขายปืนกระบอกนั้นให้กับแดนนี่ที่มากับพ่อที่ชื่อว่าแม็กคอมแมนคุณแม็กคอมแมนซื้อปืนเป็นของขวัญให้กับลูกชายที่อายุครบ18 ปีบริบูรณ์เอเวอรี่ขอบคุณคาร์เลนและมุ่งหน้าไปยังบ้านของแม็กคอมแมนทันทีเขาได้เล่าความจริงให้กับแม็กคอมแมนคุณพ่อผู้ร่ำรวยและมีอิทธิพลฟังว่าแดนนี่กับพรรคพวกเพิ่งจะใช้ปืนยิงเขาตายเมื่อวันก่อนแต่ทว่าแม็กคอมแมนก็บอกเอเวอรี่ว่าเขาไม่เชื่อเรื่องนี้ไม่นำซ้ำยังบอกเอเวอรี่ด้วยอีกว่าถ้าอยากได้เงินเขาก็จะให้จากนั้นเอเวอรี่ก็ไปให้พ้นหน้าของเขากับลูกซะเอเวอรี่จึงได้บอกว่าเขามาที่นี่ไม่ได้มาเพราะเรื่องเงินเขามาทวงถามความยุติธรรมและคำขอโทษจากแดนนี่แม็กคอมแมนที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้เรียกตัวแดนนี่ที่เป็นลูกชายมาสอบถามแดนนี่กับแฮโรปฏิเสธเสียงแข็งว่าพวกเขาไม่รู้จักเอเวอรี่แม็กคอมแมนพยายามคาดคั้นเอเวอรี่ว่าคุณมีหลักฐานหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าเอเวอรี่ไม่ได้มีหลักฐานอะไรทั้งนั้นแต่เขาเห็นมันด้วยสายตาว่าใครกันที่ของเขาแม็กคอมแมนจะได้ทำการไล่เอเวอรี่ออกไปจากบ้านของเขาเขาบอกกับเอเวอรี่ว่าเขาเลี้ยงดูลูกชายของเขามาเป็นอย่างดีถ้าหากลูกชายของเขาทำผิดเขาจะเป็นคนสอนเองคนอื่นไม่ต้องมายุ่งก่อนที่เอเวอรี่จะจากไปเอเวอรี่ได้คุยกับแฮโรว่าขอบใจมากนะที่วันนั้นช่วยโกหกให้ฉันนายรู้ดีที่สุดว่าวันนั้นฉันมีเงินมากกว่า100 เหรียญอยู่ในกระเป๋าซึ่งนายก็คงไม่อยากให้พี่ชายกับเพื่อนเอาเงินของฉันไปใช่ไหมเอเวอรี่ที่ไม่มีทางเลือกจึงได้เดินออกมาจากบ้านของแม็กคอมแมนจากนั้นเอเวอรี่ก็เดินทางไปปรึกษาแซมทนายความส่วนตัวของเขาแซมพยายามบอกเอเวอรี่ว่าคุณไม่ได้มีหลักฐานอะไรถึงจะฟ้องพวกเขาไปคุณก็อาจจะได้ค่าปรับมาไม่เกิน100 เหรียญค่าหมาแต่ทว่าเอเวอรี่ก็บอกว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องเงินเขาแค่อยากให้คนพวกนั้นรู้ว่าการที่พวกเขาทำแบบนั้นต่อคนอื่นมันผิดสำหรับเอเวอรี่แล้วเจ้าเรสมีค่ามากยิ่งกว่าเงินทองมันคือของขวัญชิ้นเดียวและชิ้นสุดท้ายที่แมรี่เมียของเขามอบให้ก่อนที่เธอจะตายและมันมีคุณค่าต่อใจของเขามากจริงๆหลังจากที่ไปปรึกษากับแซมแล้วเอเวอรี่ก็แวะมาที่ร้านของเอมม่าซึ่งเอมม่าก็รู้สึกแปลกใจมากที่เจ้าเรสไม่ได้มากับเขาด้วยเอเวอรี่ก็เลยบอกเอมม่าว่าเจ้าเรสตายแล้วซึ่งนั่นก็ทำให้เอมม่าตกใจมาก
กลางดึกคืนนั้นเอเวอรี่นอนไม่หลับเพราะไม่ได้ยินเสียงของเจ้าเลสมาคอยขูดขีดประตูมันคือเพื่อนเพียงคนเดียวของเขาและเขาตั้งใจเอาไว้ว่าจะตายจากโลกนี้ไปพร้อมกับมันไม่นึกเลยว่าวันหนึ่งใครคนใดคนหนึ่งจะถูกพากจากไปก่อนเช้าวันต่อมาเอเวอรี่ได้รับสายจากแซมที่ตกลงว่าจะช่วยเขาบอกว่าเขาตามสืบเกี่ยวกับวัยรุ่นอีกคนหนึ่งมาแล้วก่อนที่จะบอกชื่อพีทไปให้เอเวอรี่ได้รับรู้เอเวอรี่จะได้รีบมุ่งหน้าไปที่บ้านของพีททันทีพ่อและแม่ของพีทที่เป็นช่างไม้ได้ออกมาต้อนรับเอเวอรี่เอเวอรี่จะได้เล่าความจริงให้พวกเขาฟังว่าพีทกับพวกลูกชายบ้านแมคโคลแมนได้ของเขาตายถึงแม้ว่าพีทจะไม่ได้เป็นคนยิงเองแต่เขาก็หัวเราะเสียงดังมากกว่าใครเพื่อนเขามองเห็นว่าการตายหรือการเสียใจของผมเป็นเรื่องตลกแม่ของพีทที่ยินแบบนั้นก็เลยบอกเอเวอรี่ว่าพอได้แล้วถ้าลูกชายของฉันไม่ได้เป็นคนยิงของคุณก็ไม่ควรมาหาเรื่องเอาเวลาตรงนี้ไปดำเนินคดีกับตระกูลแมคโคลแมนจะดีกว่าไหมเอเวอรี่ก็เลยบอกว่าผมไม่ได้ต้องการอะไรจากพีทผมต้องการแค่คำขอโทษหรืออยากให้พีทช่วยมาเป็นพยานว่าใครของผมตกเย็นวันนั้นแซมได้พาตัวนักข่าวอย่างแคลรี่มาเจอเข้ากับเอเวอรี่แซมได้แจ้งข่าวกับเอเวอรี่ว่าตระกูลแมคโคลแมนได้ทำการแต่งตั้งทนายเรียบร้อยแล้วและเขาจะกุเรื่องว่าเอเวอรี่กับลูกชายของเขาเคยมีปัญหากันมาก่อนซึ่งนั่นเป็นมูลเหตุที่ทำให้เอเวอรี่ต้องมาใส่ร้ายลูกชายของเขาเพื่อแก้แค้นแซมได้บอกกับเอเวอรี่ว่าถ้าพูดกันตามตรงนายไม่มีทางสู้พวกเขาได้เลยทั้งหลักฐานอำนาจเงินและบารมีฉันก็เลยคิดว่าแคลรี่ที่เป็นนักข่าวอาจจะช่วยนายได้ในขณะที่แคลรี่ทำการสัมภาษณ์เอเวอรี่ในเรื่องการฟ้องร้องตระกูลแมคโคลแมนขายใหญ่ประจำเมืองก็ได้มีใครบางคนปาก้อนหินเข้ามาถูกกระจกจนแตกมันได้ฝากข้อความเตือนเอาไว้ว่าล้มเลิกความตั้งใจซะแต่ไม่นานข่าวที่เอเวอรี่ฟ้องร้องครอบครัวแมคโคลแมนก็ได้ถูกเผยแพร่ออกไปฝ่ายของอัยการก็ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือเขาและไม่ยอมรับเป็นคดีส่วนแคลรี่ก็ถูกบรรณาธิการสั่งย้ายไปทำหน้าที่อื่นแทนเอเวอรี่จะได้ขอโทษแคลรี่ด้วยการพาเธอมาเลี้ยงที่บาร์ก่อนที่แคลรี่จะอาสาไปส่งเอเวอรี่ที่บ้านเอเวอรี่จึงได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับลูกชาย2คนให้เธอฟังโดยที่ลูกชายคนโตของเขามีชื่อว่าบิลลี่ส่วนคนเล็กมีชื่อว่าทิมมี่พวกเขาทั้งคู่อายุห่างกันมากๆเพราะตอนที่เรามีทิมมี่ตอนนั้นเขากับแมรี่ก็แก่มากแล้วทิมมี่นั้นเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กดีและมีนิสัยร่าเริงซึ่งแตกต่างจากพี่ชายของเขาอย่างบิลลี่ที่มักจะมีปัญหาที่โรงเรียนจนในท้ายที่สุดบิลลี่ก็ถูกไล่ออกจากโรงเรียนเอเวอรี่ที่จนปัญญาจะได้ส่งตัวลูกชายเข้ากองทัพเรือแต่ทว่าบิลลี่ก็อยู่ได้แค่เดือนเดียวแล้วก็หลบหนีออกมาคืนวันนึงในขณะที่เอเวอรี่ไปรับสินค้าที่ร้านของเอมม่าบิลลี่ได้เข้ามาขอเงินไปเที่ยวจากแมรี่ซึ่งแมรี่ก็บอกว่าเธอไม่มีบิลลี่ที่โมโหมากจึงได้จัดการเอาไว้ที่ชั้นบนจากนั้นเขาก็ใช้น้ำมันทิมมี่น้องชายของเขาทั้งเป็นเขาลงมาที่ชั้นล่างแล้วทำร้ายแมรี่สุดท้ายแล้วบิลลี่ก็ถูกจับกุมตัวและทุกวันนี้ยังชดใช้กรรมอยู่ในคุกวันต่อมาเอเวอรี่ได้แอบสะกดรอยตามแดนนี่กับแฮร์โรออกไปเพื่อสังเกตการดูพฤติกรรมของพวกเขาและพบว่าวัยรุ่นทั้งสองคนคอยปั่นป่วนคนอื่นไปทั่วแฮโรที่รู้ตัวว่าถูกสะกดรอยตามจึงได้ไปดักเจอกับเอเวอรี่เขายอมรับสารภาพทุกอย่างและเขาขอโทษเกี่ยวกับเรื่องเรดเอเวอรี่จึงได้ขอร้องแฮโรช่วยบอกความจริงเรื่องนี้กับทุกคนหน่อยแต่ทว่าแฮโรก็ปฏิเสธและบอกว่าเขาทำไม่ได้ซึ่งถ้าเขาพูดความจริงออกไปแดนนี่เอาเขาตายแน่เอเวอรี่ได้เดินทางกลับมาพบกับแมคโคลแมนอีกครั้งเขาบอกกับแมคโคลแมนว่าลูกชายของคุณสารภาพแล้วและเตือนแมคโคลแมนว่าเลิกใช้เงินแก้ปัญหาได้แล้วก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายแต่ว่าแมคโคลแมนก็ไม่สนใจและเตือนเอเวอรี่ว่านับแต่นี้ต่อไปถ้าเอเวอรี่สะกดรอยตามลูกชายของเขาอีกคนที่จะเดือดร้อนไปรายต่อไปก็คือตัวของเอเวอรี่นั่นแหละทางด้านของแดนนี่ที่รู้สึกหงุดหงิดกับการตีเบสบอลเขาจึงได้ตะโกนเรียกแคโรกับพีทที่ขึ้นรถตามเขาไปเอเวอรี่ที่เห็นแบบนั้นจึงได้ตัดสินใจขับรถตามพวกวัยรุ่นไปด้วยแดนนี่ที่เห็นแบบนั้นจึงได้จอดรถและเดินลงมาจากรถก่อนที่เอเวอรี่จะก้าวตามลงมาและชมพีทว่านายตีเบสบอลที่เก่งโคตรทำให้แดนนี่ถึงกับฟิลขาดที่ถูกล้อเลียนจึงได้คว้าไม้เบสบอลมาตีใส่เอเวอรี่แต่ทว่าเอเวอรี่ก็สู้กับจิ๊บตาด้วยการคว้าไม้เบสบอลกระแทกเข้าใส่หน้าของแดนนี่เอเวอรี่ได้บอกแดนนี่ว่าพยานเห็นเหตุการณ์เยอะแยะเลยหลังจากนั้นเอเวอรี่ก็ไปดื่มต่อแก้เครียดที่บาร์ระหว่างที่เขากำลังจะกลับออกมาจากบาร์เขาก็ได้รับแจ้งข่าวร้ายว่าในตอนนี้ร้านของเขาได้ถูกไฟไหม้หมดแล้วนักดับเพลิงได้แจ้งกับเอเวอรี่ว่าพวกเขาเจอกระป๋องน้ำมันและสันนิษฐานว่าเอเวอรี่น่าจะถูกลอบวางเพลิงเอเวอรี่นั้นรู้ดีว่านี่เป็นฝีมือของใครพวกมันย่ามใจในอิทธิพลถึงขนาดไม่ยอมทำลายหลักฐาน
และแน่นอนว่าเอเวอรี่ก็เข้าแจ้งความว่าตระกูลแม็กคอแมนมาเผาร้านของเขาแต่แม็กคอแมนก็แก้ต่างว่าคืนนั้นครอบครัวเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดพอดีและเอาคนที่รู้จักกันมาเป็นพยานจึงทำให้พวกมันรอดตัวไปได้เอเวอรี่จึงได้เดินทางย้อนกลับไปที่บ้านพ่อแม่ของพีทเพื่อก้มหัวให้พ่อแม่ของพีทยอมช่วยเขาสักครั้งแต่กลับกลายเป็นว่าบ้านของพีทตอนนี้กำลังเกิดการซ่อมแซมครั้งใหญ่เหมือนกับว่าพวกเขาเพิ่งจะได้รับเงินก้อนใหญ่จากที่ไหนมาสักที่มีหนำซ้ำพ่อของพีทที่ตกงานยังได้งานประจำทำแล้วด้วยซึ่งนั่นก็พอทำให้เอเวอรี่สันนิษฐานได้ว่าใครกันที่เป็นพยานให้กับตระกูลแม็กคอแมนในคืนวันนั้นทางด้านของแครี่ที่ยังไม่ยอมคะเธอได้เดินทางไปทำข่าวที่บ้านของตระกูลแม็กคอแมนเพื่อแสดงออกให้ผู้ชมเห็นว่าพวกเขามีอิทธิพลและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายวันต่อมาเอเวอรี่ได้ตัดสินใจขุดศพของเจ้าเรดขึ้นมาก่อนที่เขาจะอุ้มร่างของเจ้าเรดไปที่บ้านอีกหลังของตระกูลแม็กคอแมนคุณนายแม็กคอแมนที่ได้เห็นภาพนั้นก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแม็กคอแมนและลูกของเขารวมไปถึงพีก็ได้ก้าวออกมาพร้อมกับปืนเอเวอรี่จึงได้จัดการวางศพของเจ้าเรดลงต่อหน้าพวกเขาแม็กคอแมนได้ขู่เอเวอรี่ว่าเอามันกลับไปซะก่อนที่ฉันจะยิงแกพูดยังไม่ทันขาดคำแดนนี่ก็เล็งปืนไปที่เอเวอรี่และลั่นไกทันทีเอเวอรี่สามารถปัดปลายกระบอกปืนได้ทันจึงทำให้ปืนเฉียวเขาไปนิดเดียวจากนั้นเอเวอรี่ก็สามารถแย่งปืนมาจากแดนนี่ได้สำเร็จเอเวอรี่ได้จ่อปืนไปที่แดนนี่แล้วบอกให้แม็กคอแมนลดปืนลงซะหลังจากนั้นเขาก็พาตัวแดนนี่ขึ้นรถเพื่อไปมอบตัวกับนายอำเภอทางด้านของแม็กคอแมนที่ไม่ยอมแพ้ก็เลยขับรถไล่ตามมาก่อนที่แม็กคอแมนจะตัดสินใจพุ่งเข้าชนรถของเอเวอรี่จนพลิกคว่ำแดนนี่ที่ได้โอกาสจะได้คว้าไม้กระหน่ำฟาดไปที่เอเวอรี่เมื่อเห็นว่าเอเวอรี่แน่นิ่งไปและมั่นใจว่าเอเวอรี่ตายแล้วพวกมันจึงได้ทำการทิ้งศพของเขาเอาไว้แบบนั้นกลางดึกคืนนั้นเอเวอรี่ได้สติกลับคืนมาเพราะเสียงหมาเห่าก่อนที่เขาจะลืมตาขึ้นมาแล้วได้เห็นหมาตัวนึงที่คาบปืนมาทิ้งเอาไว้ให้กับเขาเอเวอรี่จึงได้ลากสังขารของตัวเองย้อนกลับมาที่บ้านของแม็กคอมแมนเขาได้เจอแฮร์โรที่นั่งอยู่หน้าบ้านจึงได้ถามว่าเจ้าเรดอยู่ที่ไหนแฮร์โรก็เลยบอกเอเวอรี่ว่าพวกเขาเอามันไปทิ้งที่ป่าหลังบ้านเขาบอกเอเวอรี่ว่าเขาจะพาเอเวอรี่ไปหาเจ้าเรดแล้วเอเวอรี่ก็ไปซะแฮโรไม่ต้องการให้เอเวอรี่ถูกครอบครัวของเขาฆ่าตายหลังจากที่เดินออกไปแม็กคอแมนแดนนี่แล้วลงไปถึงพีก็ไล่ตามมาแฮโรที่เห็นแบบนั้นจึงได้ตะโกนบอกครอบครัวว่าพอสักทีเถอะพ่อแต่ทว่าแดนนี่ก็ยกปืนขึ้นมาแล้วยิงเข้าใส่เอเวอรี่เข้าที่ท้องเอเวอรี่จึงได้ยิงตอบโต้เข้าใส่พวกมันทั้ง3คนในที่สุดเอเวอรี่ก็สามารถจัดการกับพวกมันทั้ง3คนได้แต่แฮโรก็ต้องเสียชีวิตคาที่เพราะกระสุนจากของเขาที่ยิงมาหลังจากนั้นเอเวอรี่ก็เดินไปบอกแม็กคอแมนก่อนตายว่าทั้งหมดนี่เป็นเพราะแกคนเดียวและแกชายตัวเองไปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นได้กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วทั้งเมืองเอเวอรี่ที่พักรักษาตัวอยู่ก็จัดการฉีกหนังสือพิมพ์ด้วยความไม่พอใจแครี่ที่เดินทางมาหาเอเวอรี่ที่บ้านแล้วบอกว่าเป็นยังไงการนำเสนอข่าวของเธอในที่สุดเอเวอรี่ก็ได้รับความเป็นธรรมเอเวอรี่ก็เลยบอกแครี่ว่าเขาดูดีว่าเจตนาของเขาในคืนนั้นมันไม่ใช่การป้องกันตัวแต่มันคือการล้างแค้นเขาทำให้เด็กดีคนหนึ่งต้องเสียชีวิตไปด้วยในเหตุการณ์นั้นและเขาเสียใจมากแครี่ก็เลยบอกเอเวอรี่ว่าเธอมีของขวัญจะให้ก่อนที่เธอจะเอาลูกหมาขนสีน้ำตาลแดงลงมาจากรถแครี่ได้ขอร้องให้เอเวอรี่ช่วยเลี้ยงมันให้ทีแต่ทว่าเอเวอรี่ก็ปฏิเสธและบอกว่าเขาแก่มากแล้วคงดูแลมันได้ไม่นานซึ่งแน่นอนว่าแครี่ไม่ยอมฟังและขับรถออกไปทันทีเอเวอรี่ที่ไม่มีทางเลือกจึงได้ต้องยอมเลี้ยงลูกหมาตัวนั้นเอาไว้ไม่นานหลังจากนั้นเอเวอรี่ก็เปิดใจให้มันและเป็นเพื่อนกับมันเขาตั้งชื่อเจ้าหมาตัวนั้นว่าเจ้าเรดก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสำหรับหลายคนที่สงสัยว่าทำไมเรื่องนี้มันเหมือนกับจอห์นวิกจังเนื้อหาของหนังมันลอกเลียนแบบจอห์นวิกภาคแรกมาหรือเปล่าทั้งกลุ่มวัยรุ่นที่ฆ่าหมาของตัวเอกตายและหมาตัวนั้นก็เป็นของสำคัญที่ภรรยาที่จากไปแล้วทิ้งเอาไว้ให้หลังจากนั้นตัวเอกก็ย้อนกลับไปเอาเรื่องโดยที่ไม่สนใจอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นเขาแค่ต้องการคำขอโทษและความยุติธรรมคืนให้กับหมาของเขาและในท้ายที่สุดพระเอกก็จัดการล้มล้างผู้มีอิทธิพลคนนั้นซึ่งหากฟังจากที่ผมเล่ามาต้องเรียกว่าถอดแบบกันมาแบบเป๊ะๆจะแตกต่างก็ตรงที่ว่าจอห์นวิกนั้นใส่ความเป็นแอคชั่นเข้าไปมากกว่าส่วนเรื่องเรดนั้นจะมีพาร์ทที่เป็นความเป็นดราม่าเข้ามาร่วมด้วยแต่โดยรวมนะครับภาพยนตร์เรื่องเรดนั้นสร้างมาก่อนจอห์นวิกถึง5ปีพูดง่ายๆก็คือว่าจอห์นวิกนั่นแหละที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องนี้แบบเต็มๆซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะดูหนังที่ผมนำมาเล่าผมขอแนะนำเว็บอ้วนน้อยซอย1เว็บที่รวบรวมหนังสยองขวัญหนังโหดหนังหายากจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณดูในที่เดียวด้วยคุณภาพความคมชัดระดับ Full HD
พร้อมซับไตเติ้ลภาษาไทยทุกเรื่องรองรับได้ทุกแพลตฟอร์มทุกระบบไม่มีโฆษณากวนใจสนใจสมัครได้เลยลิงก์อยู่ที่เนื้อหาคลิปนี้ครับซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ